สวัสดีครับบุญนภนาการทชัยครับสวัสดีครับผมพี่เปรมครับตอนนี้ก่อนอะไรคือแรงบันดาลใจของชุดวันนี้ดูแบบเหมือนหลุดมาจากโลกคงคือเขาตีมอวกาศไงฮะก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนเขาแจ้งตีมแค่บุญกับเปรมฮะคนอื่นเขาไม่ได้แจ้งมั้งแล้วเราอาจจะเล่นใหญ่เกินไปก็ได้คนอื่นดูมาแค่แบบว่าสื่อสีดำเราก็อวกาศหลุดโลกไปเลยใช่ครับข้างในมีกี่ชั้นจ้าตอนนี้3ครับผมร้อนไหมจ้าร้อนครับเปียกทุกงานย่นยอมนะใช่แล้วมันเป็นแบบเป็นหนังก็แบบไม่ค่อยมีระบายเท่าไหร่แบบรวมถึงเมคอัพไม่อ้ามมีแบบว่าไฮไลท์จัดเต็มก็มีให้เข้าทีมงานที่สุดครับผมคือจะบอกว่ายืนท้ายห้องก็ยังเห็นเห็นเห็นเพราะชุดเรืองแสงมากอยู่ลาดเท้ายังเห็นเลยโอเคพูดถึงงานวันนี้ดีกว่าอะไรยังไงบ้างเราเข้าชิงไหมหรืออะไรยังไงก็จริงๆมีข้อชิงมีชื่อเฉยครับผมแต่เราคิดว่าเราแบบมาร่วมแสดงความยินดีกับคนอื่นดีกว่าแล้วก็ได้รับเกียรติไปประกาศรางวัลด้วยใช่ครับผมสาขาอะไรเอ่ยนิยายที่อยากให้มาทำเป็นซีรีส์ครับใช่ครับผมรายการแรกๆเลยใช่รู้สึกไงบ้างแบบว่าเอ้ยมีชื่อเราติดอยู่ข้างในจริงๆก็ดีใจครับดีใจครับผมใช่ก็อาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรามั้งใช่รอก่อนทำไมน้อยใจจังเลยไม่น้อยใจไม่คือเรารู้ตัวเองดีใช่เรารู้สึกว่าถ้าอันไหนที่แบบเราไม่สมควรนะแล้วก็คือไม่สมควรเพราะเรารู้สึกว่าฝีมือเรามันยังไม่ได้ขนาดที่จะได้รับรางวัลเราพัฒนาเรารู้สึกว่าเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ก็คือเรามีของดีแต่ตอนนี้คนอื่นเขาอาจจะดีกว่าเราก็เข้าใจอย่างนั้นดีกว่าใช่ครับเรารู้สึกไงบ้างตอนที่แบบเฮ้ยเราเดินออกมาแบบไฟกรีดแบบดังมากกีโน่แสบตาเลยครับแบบโคตรกล้าก็ดีใจครับผมที่แบบแฟนๆยังไม่ลืมด้วยความที่ก็ช่วงนี้เราก็ยังไม่ค่อยไม่ได้มีผลงานเนาะก็ดีใจที่แบบแฟนคลับยังไม่ลืมเรายังสนับสนุนเราอยู่ตลอดใช่ครับแล้วแบบไอ้นี่แบบชุดตรงนี้แขนเสื้อสะท้อนก็อาจจะด้วยครับมันแสบตาคนดูอาจจะแบบสะท้อนเนี่ยเรามีแบบเรามีชุดดีอะไรก็ดีใช่ก็คอสตูมตามงานเขาตามทีมงานใช่โอเคแล้วหลังจากนี้เนาะจะมีผลงานอะไรไหมแฟนๆได้รับชมบ้างครับผมหลังจากนี้มี7 project ครับผมที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำครับผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเชือกป่าที่จะออนแอร์เอ้ยถ่ายทำประมาณกลางปีนี้ครับยังไม่ถ่ายทำคนใช่ยังตอนนี้กำลังหานักแสดงหน่อยครับใช่ครับผมเปิดแคสติ้งอยู่ฮะเปิดแคสติ้งอยู่ใช่ฝากโปรโมทได้ตอนรับขายได้ครับผมวันที่3นะครับมีวันที่3เมษายนก็มีแคสติ้งคอร์นะครับผมของเชือกป่าก็สามารถมาแคสได้ต้องอายุเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้18 ถึง 17 ถึง 25เลยสักอย่างเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้เหมือนกันใช่ครับผมก็สามารถมาแคสได้ที่สตูดิโอวาบิซาบินะครับผมใช่ก็ที่หายยากๆที่คิดว่าหายยากๆเนี่ยเป็นเฮียว่านกับน้องวิวเพราะต้องหน้าตาคล้ายบุญใช่ถ้าสมมติจะติดตามข่าวการแคสติ้งเนี่ยต้องเข้าไปที่เว็บไหนอะไรไงก็เข้าไปใน IG สตูดิโอวาบิซาบิเลยครับใช่ครับผม IG Twitter Facebook สตูดิโอวาบิซาบิได้เลยเดี๋ยวนี้ฝากอะไรถึงแฟนชาวไทยชาวจีนตามเราอยู่ครับครับผมก็อย่างแรกคือช่วงนี้ก็สถานการณ์กำลังดีขึ้นแล้วครับผมก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเพราะผมอยากไปเจอทุกๆคนแบบตัวเป็นมากกว่าแบบได้เห็นกันแบบจริงมากกว่าครับผมก็อยากทุกคนอดทนรอแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้านะครับใช่ครับเช่นกันครับผมก็รออยากทนรอหน่อยนะอยากเจอทุกคนเหมือนกันทั้งแฟนไทยแฟนต่างจังหวัดแล้วก็แฟนอินเตอร์ทุกคนเลยใช่ครับผมก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะเดินทางไปประเทศของคุณนะครับรอก่อนนะครับสุดท้ายครับผมในเมื่อในฐานะที่เดินหน้ามันจะเป็นวันสงกรานต์ก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆให้เกิดครับผมก็วันเนื่องในวันสงกรานต์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็เมาไม่ขับแล้วก็ทั้งง่วงก็หลับข้างทางอะไรอย่างนี้นะครับผมใช่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์นะครับผมถ้าใครกลับไปไหว้ผู้ใหญ่ก็ขอให้เจริญเจริญครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไหว้ไม่ได้ไหว้ก็เจริญเจริญแล้วเรามีแผนไปไหนในสงกรานต์โอ้ไม่มีแล้วตอนนี้คงเป็นการทำงานก่อนครับใช่ก็ถ้ามีทำงานก็คือไปทำงานก่อนใช่เก็บตังใช่เก็บตังพักผ่อนเพียงพอไหมก็ช่วงนี้จะน้อยหน่อยตั้งแต่ประมาณเดือนครึ่งแล้วผมตอนนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเราดูแลตัวเองคือถ้ามีเวลานอนก็คือนอนแบบไปก่อนเลยใช่เรารู้สึกว่าการพักผ่อนคือถ้าเกิดเรานอนน้อยเงี้ยเวลาทำงานแล้วมันจะไม่เต็มที่มันจะไม่ประสิทธิภาพพอแล้วรู้สึกมันจะไม่ใช่มืออาชีพใช่เราก็เลยแบบถ้านอนได้ก็คือนอนพักผ่อนไม่พอเราตัดสุขภาพใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ